สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนสุขหมกสุบนสบายดีย่ำเศร้าเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับส่องแม่เป็นนี่คือเก่าหมดเนี่ยหนูน้อยยังบ่อยู่เป็นเมื่อปนนสูงยังบ่มามื้อนี้เฮาสิพาพี่พ่อน้องเลาะหมู่บ้านพี่น้องแบบจัดเต็มเลยสิรีวิวหมู่บ้านให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมยามเช้าๆนั่นนี่ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องว่าสิเป็นจังใดตอนนี้เขาก็อยู่บ้านเนื้อสุดบ้านน้าห้อยปังนี่แหละแต่ว่าเขาอยู่โซนเนื้อสุดของบ้านเด้อเขาสิบอกทางเส้นนี้ตรงขึ้นไปเรื่อยสิเป็นไปบ้านปักซองทางไปปักซองทางเขาเมืองแหละพี่น้องขึ้นปักซองก่อนสิขึ้นบ้านปักซองก็อู้หลายหมู่บ้านอยู่พี่น้องถ้าสิแยกลงก็มีทางไปบ้านปะนุ่ยและทางไปนะครับนะพวกไปนำไปพี่น้องตามเส้นทางยามเศร้าๆอากาศของเรามื้อนี้บ่หนาวเย็นปานใดอากาศพอดีบ่หนาวนะอากาศเย็นสบายได้เงินเพิ่นพี่น้องบ้านเนื้อเมื่อนี้เฮาสิเลาะกลางหมู่บ้านนะพี่น้องเด้อเลาะเบิ่งแต่ว่าบ่ทุกซอกทุกซอยดอกแต่ว่าเฮาสิส่วนใหญ่เฮาก็สิบ่ไปบ่อนเงินคนหลายๆบ่อนซอยขอกเฮาก็สิบ่ได้ไปมื้อนี้โอ้ฟ้ากลิ่นฝุ่นลบก่อนพี่น้องลบก่อนคนอิ่มพี่น้องอิ่มเงินเพิ่นแต่บ้านเนื้อฮอดบ้านใต้เงินพอมินนี่อยู่บ้านใต้เด้อพี่น้องเด้อเงินพอมินนี่อยู่บ้านใต้ใต้สุดของหมู่บ้านเลยถ่ายได้ล่ะฮะมาแต่เติมน้ำมันบ่แดดแต่เศร้าไม่ท้องมันเนี่ยสวยสวยมากสงสัยสีห้อนเนาะเพื่อนกับมือวานสวยสวยมากเลยห้อนเริ่มแล้วเริ่มอากาศห้อนกลับมาแล้วบัดเนี่ยโอ้น้องน้อยไปโรงเรียนแล้วปิดซอยกลางมือบ้านพี่น้องถ้าสิยิ่งตรงเลยคลิปนี่ยิ่งตรงลงบันไตเลยมาดีแลดีเลี้ยวได้พี่น้องแต่เฮาก็สิบอกเป็นซอยเป็นซอยไปบ้านเฮาก็มีหลายซอยอยู่แต่ว่าซอยตัดหันตัดนี่ซอยบ่คือกันในแต่ละหมู่บ้านนะอันนี้เดินเพิ่นกว้างกว้างแต่ว่าเพิ่นบ่มีเฮือนที่ว่างนี่พี่น้องเงินสีห้างมีเงินหลังเดียวสีเขาไอ้
ฟ้าบ่ได้ปล่อยบ่งัวจ้ะนี่โอ้ถึงว่าถึกใหญ่เพิ่นพี่น้องลึ่มขนาดเพิ่นซ้ำเนี่ยโอ้ราคาแพงเลยพี่น้องเกือบฮอด 20,000 เลยเนี่ยเขาให้เท่าไรละไอ้ว่าเถกจ้ะเนี่ยนานเขาว่ายังต่ำอยู่พี่น้องเขาว่าประมาณเศร้าเขาให้เศร้าอิดแหละแต่เพิ่นมันย่อมขายน้ำขนาดแม่น้ำเจ้าเบิร์ดนี่บ่เนี่ยแม่น้ำเจ้าเบิร์ดนี่ในคอกเนี่ย5 2 4 6 8 10 12 14 14ตัวเทิกหน่อยเพิ่นก็มีพี่น้องเนี่ยโอ้งามงามงามไปเลาะไปพี่น้องเลาะไปบ้านเฮาสิมีบอนเพิ่นเฮ็ดดินบล็อกขายบริษัทบอนเพิ่นเฮ็ดดินบล็อกอันเนี้ยบางช่วงบางตอนก็เฮาสิได้พักกล้องพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพิ่นเนื่องจากว่าเพิ่นบางบ่อนเพิ่นก็สิเปิดเพลงเปิดยังๆมื้อเช้านะพี่น้องถ้าเพิ่นบ่เปิดก็ดีเฮาก็สิรัวๆไปเลยรักบ้านอันนี้มาฮอดใจกลางหมู่บ้านเลยเมื่อก่อนก็สิเป็นรักไม่ธรรมดาแต่ก็มีอยู่พี่น้องอยู่แถวเจ๋นะรักไม่ธรรมดาแต่ว่าอันนี้รักใจกลางหมู่บ้านเลยเพิ่นสร้างมาหลายๆปีแล้วล่ะเพิ่นเฮ็ดเสาปูนทาสีทองคำเจ้าของโรงงานบล็อกเพิ่นขายทั้งหินขายทั้งทรายมีรถยกอีกขายหินก็ได้ขายทรายก็ดีได้เลาะไปเรื่อยๆหมู่บ้านเฮาสิมีกบไผ่น้ำได้พี่น้องแถวขังหมู่บ้านนะโอ้ยเฮาลืมบอกเมื่อกี้นี่ลงซอยขังข้างนั้นนี่ทางตะเวนออกนะพี่น้องซอยตรงลงไปนะสิเป็นซอยของบ้านแต่ว่าเงินคนบ่ค่อยหลายเขาสิลงแต่ใจกลางบ้านเลยมาห้องนี้สิเป็นทางสามแยกสามแยกกับหลายบอนอยู่เลยแยกขึ้นไปนี่สิเป็นทางเมื่อบ้านแม่ใหญ่นุ่นน้อยเมื่อบ้านลุงบอยบ้านน้องสาวลาเมื่อบัดนวลมุ้งเมื่อบัดนวลสูงแยกเสร็จนี่โอ้กีกว่าแหละรถขายตู้โอ้ไปโรงเรียนละน้องน้อยไปโรงเรียนแล้วรถเปิดขายตู้พี่น้องกิ๊กแก่กิ๊กให้ลูกค้าได้ยินได้มาเบิ่งอาเธอรถขายตู้โอ้ดอกม่วงดกขนาดเลยต้นหมูมะกะซอกำลังเป็นดอกเต็มเลยเงินสองสั้นโซลาร์สิเงินสองสั้นอ
มาหอนี่ก็สิเป็นทางสามแง่อีกบอนหนึ่งแง่ลงนี้สิเป็นทางลงบ้านน้องเคยหลาพามวลบ้านนาวาลงไปนี่ก็ประมาณ4กิโลเมตร4หรือ5กิโลแล้วพี่น้องฮะเบิ่งปาดเถอะพดดอกม่วงบ่พี่เพิ่นปลูกพวกม่วงพี่น้องม่วงต้อบ่พี่ม่วงเนี้ยอันเนี้ยม่วงเขียวเสวยปาดเถอะตัวนวลละโลอยู่ไหนพวกของกินรอบบ้านพี่น้องหน่วยละโลว่าจะทางไหนนะเป็นหมากได้ยังโอ้พุ่นบักมี่ก็มี่อาดเขาจะสะอ่อนเพื่อนพี่น้องของกินมี่รอบบ้านเลยทั้งเพื่อนเนี่ยบักเผาก็มี่บักม่วงก็ได้บักมี่ก็มี่รอบบ้านพี่เอ้ยทางในก็มีต้นม่วงพี่น้องต้นมะม่วงพันธุ์ใหญ่เพิ่นว่ามากละโลก็มีใหญ่ทําไดเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้ฮะน่ะใช้เดี๋ยวนี้นะพาไปเบิ่งแน่ฮะสิมาเบิ่งมะม่วงเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยหน่วยละโลหัวซั่นวางได้เนาะบัดนี้ทางอ่างน้ำนี่บ่ใส่พี่คือบ่เห็นเนาะเห็นแต่ต้นพี่ใส่พอแล้วพี่น้องม่วงเพิ่นเด้อบ่ทันใหญ่บ่ทันใหญ่เฮานึกว่าเห็นหน่วยใหญ่แล้วเดี๋ยวหน่วยใหญ่พาพี่น้องมาเบิ่งอีกรอบอันนี้ข้าเจ้าห้องม่วงยังไงเนี่ยนี่บ่ทันน้อยละ30โลนะพุ่นน้อยละโลแล้วนี่นี่ใดข้าเจ้าห้องม่วงยังพี่จักมังม่วงอีหยังแล้วนี่น่ะมันเฮ็ดมันก็ใหญ่สิบ่ขาดบ่ห่วงมันนี่จ้องมาแล้วมันเป็นแล้วก็จ้องมาแล้วโอ้มากันแล้วก็ซ้ําซ้องกับปัดเขียบนะซ้ําพาลําหอมเหมือนมันเขียบบ่เขียบนี่ใดซับพริกเผานะอ๋อบ่เขียบพันเดี๋ยวย่ำเป็นหมากที่มาเบิ่งใหม่คะแนนเนี่ยซาเส้นหมดแล้วโอ้อันนี้พื้นฮะก็เริ่มเป็นพี่น้องเนี่ยถ้าใหญ่เต็มที่ที่ว่าหน่วยละโลแม่นบ่พี่หน่วยละโลโอ้แน่นอนแน่นอนของกินฮอบบ้านเพิ่นงาวต่อพี่น้องออกจากเงินเพิ่นมาเงินเพิ่นใกล้วัดเอ๊ะเงินผู้บ่าวของม่วงใหญ่เนี่ยอันนี้ก็สิเป็นวัดบ้านเฮาแต่ว่าบ้านเฮานี่เพิ่นสิเอาธาตุเข้ามาไว้อยู่ในวัดได้พี่น้องบางหมู่บ้านก็สิบ่เป็นจังซี่ยิงตามนะอันนี้ผู้เฒ่าบูฮานตั้งแต่รุ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่แต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่พุ่นล่ะพี่น้องแต่ข้าวดึกดำบรรพ์พุ่นล่ะเพิ่นให้เอาดูกเขามาไว้อยู่วัดเฮ็ดธาตุอยู่เฮ็ดธาตุเฮ็ดหยังอยู่วัดแต่ว่าบางหมู่บ้านก็เพิ่นสิไว้อยู่ปราสาทตำสาดบ่โอ้เพิ่นกำลังสิตำสาดฮะก็เริ่มตำบ่โอ้ยังแน่นแล้วอ๋อเลาะหมู่บ้านเลาะหมู่บ้านแสงแดดเริ่มออกมาแห้งแล้วเนาะภาพกสิโบยักงามปานใดอ
พี่น้องหลายคนก็สิถามว่าว่าคือบ่เห็นบนอันเพิ่นเผาศพอยู่ในวัดบ้านเฮายังบ่ทันมีพี่น้องยังเป็นบ้านนอกของหน้าอยู่ถ้าสมมุติว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็มีแต่เอาไปประสาอย่างเดียวอยู่ในวัดยังบ่มีบ่อนเผาศพเงินที่เด้อวางเนี่ยในบ้านแถวนี่สิเป็นสิมีเงินหลายหลังพี่น้องเงินที่กันเงินใกล้กันเด้อเป็นจุดขี้เงาง้อยังบ่ออกจากหมู่บ้านอยู่ยังเลาะบ้านอยู่ข้าวเช้ากับยังขออภัยหลายๆพี่น้องเมื่อกี้นี่เพิ่นเปิดเพลงเฮาก็เลยบ่ได้ทายลงมาหอดบันไตเฮาแล้วบัดนี้เสียงนกเสียงนกกระจาบส่วนหลายพี่น้องแถวบ้านเฮานี่นกกระจาบหลายเป็นพิเศษนกเอี้ยงก็บ่ค่อยหลายปานใดดอกส่วนหลายนี่เป็นนกกระจาบจะเป็นซอยไปอีกนี่หลายซอยเลยพี่น้องหลายซอยหลายซอกหลายซอยแต่ว่าส่วนหลายก็สิตามทางเขาลงมานี่แหละเงินสิทีเป็นพิเศษซอยกลางเลยอันนี้เงินบอลเพื่อเฮ็ดงานบุญเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มาซอยงานเพิ่นเบิดมือซอยศีลคั่วศีลซอยเพิ่นเพิ่นใส่บาตรงานเพิ่นเฮ็ดบุญแจกเขาอันนี้ก็สิเป็นพงสีพงสีเขาที่เฮามาสีกับป้าหนุ่ยเมื่อวานเมื่อก่อนนั่นแหละพี่น้องมาสีกับป้าหนุ่ยไปพี่น้องใกล้สิฮอดแล้วล่ะใกล้สิฮอดเฮือนพอมินี่แล้วล่ะเฮือนหลังสีม่วงนูน้อยว่างามกันไกลขี่รถไกลมากเท่านั้นแหละโอ้ยเพิ่นเว้านะแต่อยากอายเขาเจ้าพี่น้องเฮือนงามเฮือนงามว่าวากดังนั่น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 
โอ้ยเอาคนรอป่ะเดี๋ยวนี้หลงเจ้าของพี่น้องสวนผักเพิ่นงามขนาดโอ้เปลี่ยนเป็นงานเป็นไปเนาะเป็นใส่บาทยังบ่แล้วนะเลาะบ้านเลาะบ้านลงมาทางใต้เฮากับเงินกับสิบค่อยทีเป็นไดเงินสิห่างอันนี้เพิ่นกำลังสิเฮ็ดใหม่พี่น้องโอ้ยครับก็มืดมาหอดแล้วพี่น้องเงินผูกขาเองอันเนี้ยเงินพอมินเนี่ยนี่ก็จะเป็นซอยแต่ว่าบ่ไกลไปได้พี่น้องซอยเฮาว่าสิพาพี่น้องไปงานแต่งมื้อนั้นแล้วแต่ว่าเพิ่นเปิดเพลงก็เลยบ่ได้ถ่ายจบก็เลยไปเลาะตลาดต่อในร่างนี้ก็สิเป็นเฮือนเอื้อยผู้เพิ่นผู้ต่ำหูกนี่เพิ่นต่ำอยู่ฮะต่ำหูกครับจ้างเพิ่นตำรวจจ้างใต้สุดอีลี่รอเลยบ้านเฮาเงินเฮาเนี่ยนะเงินเฮาอยู่ใต้สุดใต้สุดหมู่เลยอันนี้เป็นเงินป้าเงินไก่กันป้าผู้เพิ่นเขาคลิปน้ำเฮาเรื่อยๆน่ะหลังนั้นก็สิเป็นเฮือนเบาเกาหลีแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่แล้วตอนนี้อำลาพาจากไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเบิดทุกคนทุกหม่องทุกบ่อนที่เข้ามาเบิ่งมาชมให้กำลังใจเฮาตลอดมาขอให้พี่ให้น้องมีแต่สุขภาพแข็งแรงมันยืนเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใส่มันหมานหาเงินหาทองมันหมานลำลับรวยๆสุขภาพดีมีสุขพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี